างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้สุดยอดถ้าท่านมีโอกาสวิทยากรเอาไปเล่นดูสิครับใครยังไม่คิดจะปลูกต้นไม้ไม่ดูแลพลังงานไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมไม่กล้าตรงนี้ยั่วยุให้เขาคิดขึ้นมาให้ได้แล้วจะจำไปได้นานเมื่อกี้ที่กลลวงคือกลลวงคืออะไรครับท่านลองสุพรอ่านใหม่สิกิจกรรมอะไรอ่านสิกิจกรรมสำคัญที่ว่าจะตั้งใจจะทำตั้งแต่หนึ่งวินาทีเป็นต้นข้างหน้าหนึ่งวินาทีข้างหน้าเป็นต้นไปจะทำหนึ่งวินาทีข้างหน้าเป็นต้นไปผมไม่ได้ล็อกว่าทำถึงเมื่อไหร่นะเขาบอกต้นเป็นต้นไปมันเปิดกว้างมากเลยแต่เราไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นไงเราก็เป็นนิสัยของเราจะทำแค่นี้ทำตรงนี้ทำพรุ่งนี้นะเพราะฉะนั้นท่านรอครับผมได้กิจกรรมนี้มาจากฝรั่งคนหนึ่งก่อนที่เก่งมากเวลาผมไปอบรมผมจะนั่งเหมือนเทศชาตินั่งข้างหน้าได้คุยกับพิธีกรด้วยสะดวกคุยตัวนู่นนี่นี่พิธีกรบ้างก็คุยนู่นนี่พิธีกรอธิบายการคิดอนาคตเหมือนที่ผมอธิบายให้น้องฟังเมื่อกี้แต่เป็นภาษาอังกฤษพอเข้าใจแล้วปุ๊บพิธีกรสั่งให้เขียนกิจกรรมสิบกิจกรรมเขาจะโงกดูผมว่าผมอยู่ใกล้เขาสวิตยูให้ไอเขียนสิบกิจกรรมยูเขียนได้15เลยเหรอผมบอกว่าใช่ผมฉลาดผมเก่งผมคิดเร็วนะคุณฝรั่งก็ยิ้มเออเหรอดีมากดีมากฝรั่งก็ไปเดินดูคนอื่นสอนแปลเสร็จมาดูของสวิตเป็นคนแรกอีกสวิต15กิจกรรมยูกระจุกช่องแรกหมดเลยเหรอทำไมอ่ะหัวเราะใส่หน้าผมผมก็ถามว่ามันผิดตรงไหนครับพี่กรทำไมหัวเราะใส่ผมสวิตฟังดีไอนะมันยูทำอะไรไม่ผิดหรอกแต่แอร์กำลังจะบอกยูว่าถ้าคนไทยคิดเหมือนยูทุกคนประเทศยูชาตินี้ก็ไม่เจริญหรอกคิดแต่ตัวเองคิดแต่วันนี้พรุ่งนี้ผมบอกเออจริงแล้วมันเตือนสติผมได้มากเลยสุดยอดผมก็เลยยกมือขอบคุณพิธีกรครับใช่ครับใช่ครับผมไม่โกรธเลยนะต่อไปนี้ผมรู้อย่างนี้แล้วผมจะคิดและทำอะไรผมจะหนีสีช่องเหลืองไปให้ไกลที่สุดครับท่านลองรับปากกับผมได้ไหมครับหนีสีช่องไปหน่อยเนาะท่านน้องเนาะเผื่อชาวบ้านเผื่ออะไรเยอะๆหน่อยแค่นี้ครับท่านกิจกรรมนี้นี่คือการคิดและทำที่อยากคิดไปข้างหน้าทำไปข้างหน้ามีอีกคำหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับการคิดอนาคต